ตบสาวไทยเกือบหลับเล่น5เซตก่อนเชิญสาวยวนคว้าแชมป์ซีวีลีกสนามแรกกีฬาวันที่4สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 43 นาทีตบสาวไทยเกือบหลับหลังโดนทีเด็ดตู้เย็นตัวเก่งเวียดนามต้องออกแรงถึง5เซตก่อนจะเป็นฝ่ายเอาชนะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024สนามแรกการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2024ที่เมืองหวิงฟุกประเทศเวียดนามเมื่อวันที่4สิงหาคม67ลงสนามนัดสุดท้ายของสัปดาห์ที่1ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพเวียดนามสำหรับผลงานวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนาม2นัดก่อนหน้านี้ชนะรวดขณะที่เวียดนามก็ชนะมา2นัดรวดเช่นกันโดยเกมนี้วอลเลย์บอลสาวไทยที่ยังคงส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงสู่สนามขณะที่เวียดนามเองก็ส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดนำโดยเหงียนที่บิกเตวีโยนหรือตู้เย็นผลปรากฏว่าเซตแรกสาวไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น 25-18 เซตที่2เวียดนามแก้เกมมาดีทำให้เกมเป็นไปอย่างสูสีตั้งแต่ต้นเซตต้องสู้ไกลถึงแต้มดิสก่อนจะเป็นเวียดนามที่นิ่งกว่าเอาชนะไป 29-27 กลับมาเสมอ 1-1 เซตที่3สาวไทยเริ่มต้นได้ดีออกนำไปก่อน 8-4 ทว่าช่วงกลางเซนมาแผ่วก่อนจะถูกเวียดนามพลิกแซงสุดท้ายเวียดนามปิดเซตเอาชนะไปอีก 25-23 แซงนำ 2-1 เข้าสู่เซตที่4เกมยังคงสูสีจนถึงช่วงกลางเซตสาวไทยกลับมาคืนฟอร์มเก่งอีกครั้งก่อนจะปิดเซตเอาชนะไป 25-21กลับมาเสมอ 2-2 เซตต้องไปหาผู้ชนะจากเซตสุดท้ายปรากฏว่าในการแข่งขันเซตตัดสินเกมยังคงสูสีได้ลุ้นสนุกแต้มมาเสมอที่8เท่ากันก่อนเวียดนามจะเก็บ3คะแนนรวดพลิกแซงขึ้นไปนำ 13-12 ไทยต้องขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมและเป็นผลสุดท้ายสาวไทยออกมาปิดเกมเอาชนะไปในที่สุด15-13 สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะเวียดนาม 3-2 เซต 25-18 27-29 23-25 25-21 และ 15-13 เก็บชัยชนะ3นัดรวดคว้าแชมป์ซีวีลีก2024สนามแรกมาครองได้สำเร็จภาพแฟ้มภาพ ดับฟิน ลุงตุรกีเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดเด่นออนไลน์วันที่4สิงหาคม2567 17 นาฬิกา 29 นาทียูซูฟดิเคทนักแม่นปืนชาวตุรกีผู้คว้าเหรียญเงินและกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกถูกนักเคลื่อนไหวแฉเคยเป็นทหารในกองกำลังที่สังหารหมู่ชาวเคิร์ดยูซูฟดิเคทยูซับดิเกกนักกีฬายิงปืนชาวตุรกีวัย51ปีที่คว้าเหรียญเงินในการแข่งขันปืนสั้นอัดลมทีมผสมระยะ10เมตรในการแข่งขันโอลิมปิกที่ปารีส2024กลายเป็นดาวเด่นไปทั่วโลกจากท่วงท่าการยิงปืนแบบสบายๆไร้อุปกรณ์ช่วยเสริมเหมือนตื่นแล้วก็มาเลยก่อนจะได้ทราบว่าเขาเป็นทีมชาติทั้งภาคประชาชนและในนามทหารถือยศทหารยศจ่าโทอาวุโสแห่งกองตำรวจตุรกีเป็นทหารนายร้อยแล้วมาเป็นตำรวจไวรัลโอลิมปิกนักแม่นปืนตุรกีวัย51ปีตัวตึงของเทรไม่ใช้แว่นตัวช่วยที่ครอบหูหลังจากได้เสียงชื่นชมและกลายเป็นไวรัลยูซูฟดิเคทก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายคนเรื่องราวก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีกระทั่งผู้ชายเอกที่ชื่อว่าชาโรมารูฟซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมได้ออกมาพูดอีกมุมหนึ่งของชายตุรกีคนนี้ระบุว่าสื่อต่างประเทศรายงานเกี่ยวกับเขาในฐานะฮีโร่เท่และเป็นแบบอย่างแต่ยูซูฟดิเคทเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพตุรกีในช่วงที่มีการสังหารหมู่ชาวเคิร์ด
เขาถูกส่งไปยังภูมิภาคมาดินเมื่อดินของชาวเคิร์ดในฐานะสิบโทจากกองทัพตุรกีเมืองซีเซรถก่อทำลายล้างจากการสู้รบระหว่างกองกำลังตุรกีและพรรคPKK ชาวเคิร์ดคือกลุ่มชาติพันธุ์ในตะวันออกกลางที่ไม่มีรัฐเป็นของตัวเองในอดีตช่วงทศวรรษ1980ซึ่งทหารของตุรกีเคยอ้างว่าชาวเคิร์ดไม่ได้มีอยู่จริงคู่มือทางทหารของตุรกีเรียกพวกเขาว่าชาวเติร์กภูเขารัฐตุรกีปฏิเสธและกดขี่ชนกลุ่มน้อยชาวเคิร์ดมานานหลายสิบปีแล้วในช่วงทศวรรษ1995-1999 PKK กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดเริ่มจับอาวุธต่อต้านรัฐตุรกีกองทัพตุรกีจึงประหารชีวิตพลเรือนชาวเคิร์ดทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 40,000 คนจนถึงปัจจุบันอับดุลลาโอจาลันผู้นำพรรค PKK ถูกตุรกีคุมขังตั้งแต่ปี1999หมู่บ้านชาวเคิร์ดมากกว่า 4,000 แห่งถูกทำลายและลดจำนวนประชากรโดยกองทัพตุรกีตำแหน่งและพื้นที่ประจำการของยูซุฟดิเคตในช่วงเวลานั้นทำให้มั่นใจว่าเขามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการเหล่านี้อาจเป็นเพราะการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นทำให้เขาได้รับโอกาสในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนทหารและสำเร็จการศึกษาระดับจ่าสิบเอกสามีออฟฟี่แม็กซิมระแคระขายรถหรูถูกลอบขายวอนสื่อช่วยตามโร่แจ้งความบันเทิงวันที่4สิงหาคม 2567 14:44 น.ออฟฟี่แม็กซิมหรืออรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เข้ารักษาตัวจากภาวะเลือดออกในสมองตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยมีคนในครอบครัวดูแลอย่างใกล้ชิดและล่าสุดวันที่4สิงหาคมเพจยุทธนาสุทไทพราฟ้าสามีของออฟฟี่แม็กซิมได้ออกมาโพสต์ข้อความว่ารบกวนขอความอนุเคราะห์ทุกท่านแชร์ต่อด้วยนะครับผู้ใดทราบหรือพบเห็นรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครรบกวนแจ้งหรือติดต่อมาที่กระผมโดยด่วนเนื่องด้วยภรรยาของผมคุณอรพันธ์ด่านสิริวัฒนกุลหรือออฟฟี่แม็กซิมได้เข้ารับการผ่าตัดสมองด้วยอาการเส้นเลือดสมองแตกและเส้นเลือดตีบซึ่งก่อนที่คุณออฟฟี่จะเข้ารับการผ่าตัดได้ฝากทรัพย์สินหลายรายการให้กระผมเป็นผู้ดูแลขณะที่ตนเข้ารับการรักษาอาทิเช่นนาฬิกากำไลข้อมือกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์จำนวน2คันที่ผมใช้ร่วมกันก่อนที่ตนจะผ่าตัดสมองได้มีการย้ำกับผมว่าให้เก็บไว้ที่ผมและให้ผมเป็นคนจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินจนกว่าตนนั้นจะรักษาหายจากอาการป่วยหลังการผ่าตัดจนเป็นปกติผมสองคนได้พูดคุยกันก่อนผ่าตัดในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินให้นำนาฬิกาของตนไปขายได้แต่ให้เก็บรถ2คันนี้ไว้คือรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอัลพาดสีขาวหมายเลขทะเบียนสอฐาน56กรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งลูกไปโรงเรียนและรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคส56กรุงเทพมหานครเก็บไว้ที่บ้านผมเพราะเป็นรถที่ออฟฟี่และผมรักมากต่อมาเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2567ภายหลัง1เดือนหลังจากที่ออฟฟี่เข้ารับการผ่าตัดสมองร่างกายซีกขวาไม่สามารถใช้งานได้ความจำต่างๆยังไม่กลับมาตามปกติจนถึงปัจจุบันโดยปกติออฟฟี่จะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านผมซึ่งในวันดังกล่าวมีบุคคลติดต่อมาเพื่อมารับคุณออฟฟี่ไปจากบ้านของผมเพื่อกลับบ้านเขาที่เขตสายไหมและเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากที่ออฟฟี่ถึงบ้านก็มีบุคคลติดต่อมาอ้างว่าจะให้คนมานำรถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์ส
สีขาวหมายเลขทะเบียนคสอ56กรุงเทพมหานครกลับไปเพื่อต่อภาษีและพรบผมหลงเชื่อและไว้ใจเลยมอบกุญแจรถไปให้ผ่านมา 2-3 สัปดาห์รถผมหายไปหลายวันเริ่มสงสัยรถผมหายไปไหนเพราะคิดว่าจอดไว้ที่บ้านสายไหมจึงได้สอบถามบุคคลที่มาติดต่อนำรถยนต์ไปภาษีและพรบซึ่งได้คำตอบกลับมาว่าไม่ทราบไม่รู้รถอยู่ไหนภายหลังผมได้สืบจนเพิ่งมาทราบภายหลังว่ารถยนต์ยี่ห้อพอร์เช่รุ่นบ็อกสเตอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนคสอ56กรุงเทพมหานครได้มีการขายไปแล้วให้กับบุคคลอื่นโดยที่ผมไม่ทราบและไม่รับรู้ว่าการขายดังกล่าวเป็นแบบไหนและใครเป็นคนจัดการเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567กระผมได้ไปลงบันทึกประจำวันที่สน.สายไหมเรียบร้อยแล้วหากท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายรถคันดังกล่าวหรือมีเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายรบกวนติดต่อกลับมาที่ผมได้ตลอด24ชั่วโมงได้เลยครับตอนนี้ผมเดือดร้อนมากและเป็นรถยนต์ที่ภรรยาของผมรักมากผมอยากรักษารถยนต์คันนี้ไว้ให้ภรรยาของผมจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติรบกวนพี่หนุ่มกันชัยพี่กันจอมพลังและสื่อมวลชนทุกช่องทางตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันคุณออฟฟี่ยังเข้ารับการรักษาอยู่จนถึงปัจจุบันและยังไม่หายเป็นปกติดีขอให้ทุกท่านช่วยกันด้วยนะครับ